นายจักรินทร์ประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยนายสัมพันธ์เดือนสิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีและนายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่8โครงการชลประทานอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่โมเดลที่บ้านสำราญตำบลยางสักกะโพหลุ่มอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยกำหนดไว้ว่าจะเพิ่มปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่อ่างหนองช้างใหญ่ให้ได้จำนวน23ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิมที่มีความจุน้ำอยู่ที่ 7.6 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะต้องเติมน้ำเพิ่มอีก 15.4 ล้านลูกบาศก์เมตรและได้วางแผนการทำงานไว้2แนวทางแนวทางแรกคือการเพิ่มปริมาณน้ำด้วยการทำฝายพับได้เป็นลักษณะจะต้องเพิ่มระดับสันสปริงเวย์อีก50เซนติเมตรสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้จำนวน 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนอีกแนวทางจะเป็นการขุดลอกดินซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก 11.6 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะขุดดินบนเนื้อที่ 72,000 ไร่โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ขุดจำนวน 3,500 ไร่แล้วนำไปถมในพื้นที่ที่เป็นลักษณะรูปดอกบัวและรูปใบบัวจำนวน3แห่งเนื้อที่ประมาณ 3,700 ไร่ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7บอกว่าในปี2562ถึง2563ที่ผ่านมาได้ทำการขุดดินไปแล้วจำนวน 1.4 ล้านคิวและจะเหลือดินที่ต้องขุดเพิ่มอีกในปี2564อีกจำนวน 1.7 ล้านคิวคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2564นี้ตามเป้าหมายที่วางไว้เราวางแผนไว้62 63 64 65นะครับตัว62 63เราขุดไปแล้ว1ล้าน4แสนนะครับมันจะเหลือดินที่ขุดในปี64กับ65นะครับปี64เนี่ย65ที่เราวางแผนไว้อีก10ล้าน2ตัว10ล้าน2เนี่ย64นี่เราได้งบประมาณมาขุดแล้ว1ล้าน7แสนที่ท่านกำลังเห็นด้านหลังนี่คือการดำเนินงานของปี64ในงบปกตินะครับถ้าขุดไปอีกล้าน7นะครับเราจะเหลือปริมาณดินอีก8ล้าน5ซึ่งเราได้ของบประมาณในการขุดจากงบเหลือจ่ายของกรมชลจากงบที่เงินกู้ของรัฐบาลนะครับที่จะมาเพิ่มในช่วง64กับ65เพิ่มบางส่วนนะครับจะขุดทั้งหมดอีก8ล้าน5แสนคิวงั้นปริมาณการเก็บกักก็จะครบสำหรับในปี2565จะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆอ่างหนองช้างใหญ่ให้มีความสวยงามเพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีและที่สำคัญสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยและเพิ่มพื้นที่ชลประทานจากเดิม 4,000 ไร่เป็น 12,000 ไร่ดำเนินงานของหนองช้างใหญ่เมื่อแล้วเสร็จนะครับสิ่งที่ได้รับผลประโยชน์แน่นอนคือบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดอุบล นะครับอย่างแรกอย่างที่2เนี่ยจะเป็นเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 8,000 ไร่จากเดิม 4,000 เป็น 12,000 ไร่แล้วก็เพิ่มพื้นที่ที่ได้รับประชาชนจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 2,000 ครัวเรือนนะครับอย่างที่3ก็คือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้ด้วยนะครับเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบๆในรอบๆหนองช้างใหญ่นี่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและตัวของสุดท้ายก็คือร่วมบูรณาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดอุบลอีกแห่งหนึ่งนะครับให้เพิ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามล่าสุดในช่วงที่มีการก่อสร้างอ่างมีปริมาณน้ำอยู่ที่7ล้านลูกบาศก์เมตรและในช่วงฤดูฝนนี้จะมีการผันน้ำลงไปเพิ่มเติมอีกเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนตามหลักการของกรมชลประทานที่ได้วางไว้และคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงหน้าแล้งอย่างแน่นอนทีมข่าว NBT อุบลราชธานีรายงาน